ใช่ค่ะพี่เบียร์วันนี้มาพร้อมเบียร์เคชั่นค่ะจริงก็จริงแล้วเปิดตัวไปจริงผลิตเสร็จตั้งแต่เมื่อ2ปีช่วงโควิดรอบแรกพอดีแล้วก็วางแผนที่จะเปิดตัวกันหลายรอบมากทั้งแบบที่ขอนแก่นเด้อที่ต่างจังหวัดหลายที่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้แบบคิวที่ลงตัวแต่วันนี้คือเป็นคิวที่ดีคือครบรอบ3ครั้งนะครับ26ปีแล้วก็ BSC ก็เลยแบบถือโอกาสเนี้ยคือแบบว่าเปิดตัวซะเลยก็คือครบรอบ26ปีแล้วก็จริงๆแล้วน่าจะครบรอบเกือบ2ปีจริงๆแล้วระยะเวลาในการที่แบบเราเริ่มต้นโปรเจกต์นะครับก็ต้องมีแบบ3ปีกว่าจะแบบได้แบบกลิ่นที่แบบที่เบียร์แบบว่าถูกใจจริงๆอะไรคนอยากรู้ว่ากลิ่นเบียร์เป็นยังไงหอมยังไงคะจริงๆแล้วกลิ่นมันเป็นไลฟ์สไตล์ของเบียร์เลยก็คือที่คุยกันตอนแรกอ่ะก็คืออยากจะทำเป็นกลิ่นที่ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้เพราะว่าของเราเราอยากให้แบบมันได้หมดมันครอบคลุมอย่างนี้แต่ว่าอยากมีความเป็นพี่เวียเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ทำมันหอมเนาะถ้าไม่สไตล์แบบว่าผู้หญิงแล้วพอใช่ไหมฮะมันก็จะมีความหอมดอกไม้อะไรเงี้ยมาเป็นพี่เวียเขาถามว่าพี่เวียชอบอะไรดอกชอบธรรมชาติชอบทะเลเป็นคนจริงจังนะอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบทำงานก็ทำงานจริงๆพักผ่อนก็พักผ่อนจริงๆแบบเนี่ยมีความแบบว่าถ้าฉีดแล้วเนี่ยมันต้องแบบว่ารู้สึกเฟรชมันรีแลกซ์เนี่ยใช่มันต้องแบบรีเฟรชชิ่งรีแลกซ์มันแบบว่าฉีดแล้วแบบผมฉีดวันธรรมดาก็ได้ฉีดเวลาไปงานมีเบสหรือไปงานโอกาสเลยก็เลยแบบว่าเปลี่ยนกันหลายรอบมากนะกว่าจะได้กลิ่นเวียเคชั่นมาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็แบบว่าได้กลิ่นนี้มารู้สึกเห็นบ้างมีหอมของตัวเองน้ำหอมของตัวเองมันก็รู้สึกตอนแรกรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยที่แบบว่ากลิ่นเวียกลิ่นเวียน้ำหอมกลิ่นเวียเพื่อนก็แซวเพื่อนก็ซื้อไปใช้บอกเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีเวียอยู่ข้างๆอันนั้นดูแบบว่าคนลุกนิดนึงแต่ก็เราก็ต้องการอย่างนั้นแหละเราต้องการให้คนที่แบบชอบกลิ่นนี้รู้สึกว่าฉีดแล้วเนี่ยมีไลฟ์สไตล์เรามีเราอยู่เป็นผู้พันให้แบบคนที่เรารักเนี่ยให้แบบกลิ่นที่เราชอบไลฟ์สไตล์ที่เราชอบชื่อเหมือนวอล์กเลยใช่ไหมใช่ครับจริงเริ่มต้นพร้อมๆกันเลยครับเรารู้สึกว่าคำนี้มันเป็นการพักผ่อนเวเคชั่นในการพักผ่อนพอเป็นเวเคชั่นก็คือแบบมันคือความพักผ่อนคือความผ่อนคลายสบายรีเฟรชชิ่งอะไรมางานนี้มีส่วนลดไหมคะใช่ไหมคะแล้วแต่เลยนะพี่เลยนะจริงๆแล้วอ่ะจริงมากระซิบได้เลยครับอยากได้เท่าไหร่แพงไหมคะพี่เบียร์แพงไหมคะไม่แพงมีหลายขนาดครับผมจริงอยู่จับต้องได้มีราคาแต่แบบหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะฝากเชิญมีขายหลายที่ฝากเชิญชวนใครสนใจลองก็ใครที่สนใจใครที่ชอบน้ำหอมดีกว่าแล้วใครที่ชอบกลิ่นเวียเคชั่นแบบเนี้ยครับกลิ่นที่แบบรีเฟรชชิ่งกลิ่นที่แบบรู้สึกว่าแบบมันได้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่พี่เวียคิดค้นขึ้นมาเองก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกเก็บไว้เป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยฝากสำหรับน้ำหอม BSC ที่เวียทำค่ะพี่เวียคะอีกความภาคภูมิใจก็คือหนังเข้าฉายแล้วโชจิไลอะไรอย่างนี้ก็จริงๆมันเริ่มมาตั้งนานแล้วเนาะที่ทุกคนแบบว่ารู้ว่าแบบไปถ่ายทำแสดงไปถ่ายทำหนังมีในเมืองไทยด้วยแล้วก็มีต่างประเทศด้วยอย่างเงี้ยแล้วเวลาในการถ่ายทำก็หลักเดือนเราก็ตั้งตารอแล้วก็มันก็ตอนนี้เนี่ยคือมันเปลี่ยนช่องทางในการการรับชมก็คือจะเป็นที่เอมาซอนพรามก็คือเป็นสตรีมมิ่งคันเองซึ่งตอนนี้ก็คือเราก็สามารถก็คือซื้อนั่นแหละซื้อแอปพลิเคชันนี้มาแล้วก็สามารถเข้าไปดูเรื่องนี้ได้แต่ความทุ่มเทค่ะพี่เวียเพราะว่าพ่วงกับคุณรอนเองก็คือชมพี่เวียในเรื่องแบบความดำน้ำหรืออะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจริงๆเขาชมนักแสดงทุกคนนะครับแล้วก็คือเขาบอกว่าเขาเกินค่ากับการทำงานกับสิ่งที่เราให้เขาทั้งบนบกและใต้น้ำซึ่งจริงแล้วเราก็ไปด้วยแบบเต็มร้อยอยู่แล้วว่าเราถือว่าทุกคนที่เป็นนักแสดงไทยแม้แต่ทีมงานที่เดินทางไปทำโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์เนี้ยคือเราก็เป็นตัวแทนของคนไทยทุกคนของเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากทั่วโลกจนแบบภารกิจมันก็สำเร็จเนาะพี่เบียร์เองก็คือดำน้ำอยู่แล้วแล้วแบบจริงๆต้องไปเรียนอะไรเพิ่มอีกไหมคะเพื่องานนี้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเรียนดำน้ำไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือการถ่ายทำก็เซฟอยู่แล้วเราก็ต้องมีใบที่แบบโอเคเราได้รับการเรียนมีใบเซอร์ใช่ไหมฮะก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนน่าจะได้รู้แล้วผมได้เป็นใครถูกไหมฮะนั่นแหละก็ผมว่า
ก็อยากให้ทุกคนแบบให้กำลังใจตอนนี้คือผมก็อยากผมคาดหวังมากว่าอาจจะอยากที่มีงานใหญ่หรืองานพรีเมียร์หรืองานอะไรสักอย่างนึงที่เกิดขึ้นเพื่อแบบให้คนไทยทุกคนแบบว่าได้รับชมแล้วได้มาแบบได้มารวมตัวกันแล้วก็มาดูหนังเรื่องนี้ด้วยกันแต่ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าความเป็นไปได้จะเป็นยังไงเพราะในเมื่อหนังถูกซื้อไปอยู่ในสตรีมมิ่งที่ต้องเข้าไปดูใช่ไหมครับก็น่าเสียดายถ้ามันไม่มีแบบใช่จริงจริงจริงพี่เวียเองได้ดูหรือยังคะได้ดูทั้งเรื่องยังเห็นพร้อมๆกันครับก็คือผมเห็นปุ๊บเสร็จพอเขาลงที่ต่างประเทศเราก็ลงตอนสี่ทุ่มแต่ผมหลับไปแล้วแหละตอนเช้าก็ตื่นเต้นครับพยายามแคปชั่นให้ทันเพราะว่าเห็นหน้าเราอยู่แป๊บเดียวแต่จริงแค่นี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะเรารู้สึกว่าจริงเหรอที่แบบเราได้ไปอยู่ในโปรดักชันที่แบบนักแสดงใหญ่ทีมงานที่ตรงกับคนเขียนบทคือระดับนักแสดงครับอีกนิดนึงเรื่องต่อไปรอจริงนิดๆหน่อยๆเรื่องต่อไปรอเลยมันก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วเนาะเรื่องต่อไปรอเลยไหมคะเรื่องต่อไปจริงๆแล้วมาถึงหนังต่างประเทศนะครับใช่ค่ะจริงๆได้หมดนะครับคือด้วยปกติเวลาที่เราจะต้องไปรับต่างประเทศหรือแม้แต่ในสตรีมมิ่งหรือว่าเจ้าของโปรเจกต์เป็นต่างชาติอะไรเงี้ยต้องเข้าไปแคสหรือว่าเราต้องเดินเรียกไปแคสอะไรเงี้ยต้องเข้าไปแคสเองอะไรเงี้ยก็ถ้ามีหนังดีๆเข้ามาก็อยากจะไปเพราะว่ารู้สึกเป็นการเปิดโลกแล้วก็ถือว่าเราเป็นรุ่นพี่ก็อาจจะแบบไปดูเขาก็ทำอะไรกันก็อาจจะมาเล่าให้น้องๆฟังว่ามันมีงานแบบนี้อยู่นะเราสามารถแบบว่าไปลองแคสแล้วก็ไปลองหาประสบการณ์ในแบบรูปแบบที่มันเป็นโปรดักชันที่มันใหญ่ขึ้นแต่ณตอนนี้มีติดต่อเข้ามายังคะพี่เบียร์โปรเจกต์หน้าจริงๆที่ต่างประเทศยังไม่มีครับแต่ก็จะเป็นแบบที่เป็นไทยเราปลอดดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วหนังไทยก็ดีมากตอนนี้ที่ทุกคนทราบก็มีอยู่เรื่องนึงเนาะที่เขาบอกไปแล้วคือเรื่องของฟอร์เบนของ GDS ใช่ไหมครับก็มีกำลังถ่ายอยู่นะครับฝากและการติดตามเรื่องนี้ก็ฝากสำหรับเดอะดีไลฟ์นะครับหนังใหญ่มากสำหรับคนไทยทุกคนที่จะบอกในช่องทางก็คือAmazon Prime นะครับแล้วก็หนังที่ผมกำลังถ่ายทำอยู่ GDS ก็คือเรื่อง Home Forest รายละเอียดต่างๆก็ยังบอกอะไรไม่ได้มากก็คิดว่าทุกคนจะได้ชมแล้วก็เดี๋ยวรอแบบติดตามชมให้กำลังใจรอเปิดตัวเดียวถ่ายใกล้เสร็จแล้วครับเราประถามถึงเรื่องยังมีข่าวเลือกมาว่าเราจะสละโสดแต่งงานนะจะแต่งงานก็จริงๆแล้วด้วยวัยนะครับมันก็จริงๆแล้วก็แล้วจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะผมไม่ได้ปิดพี่ๆนะแต่ว่าผมแบบวางแผนไว้มานานแล้วก็รู้สึกว่าถ้าแบบช่วงเวลาที่มันแบบเหมาะจองเหมาะสมอะไรเงี้ยผมก็ได้คุยกับทางว่าที่เจ้าสาวอยู่ไว้แล้วเราน่าจะต้องแบบมีครอบครัวหรือว่าด้วยวัยด้วยความพร้อมด้วยจังหวะที่มันรู้สึกว่ามันใช่แต่คุยกันแต่ว่าก็ดูคิวดูอะไรกันไปกันมาอย่างเงี้ยด้วยความที่เราก็แบบรับลงรับหนังไว้เรารู้สึกว่าถ้าเราจะแต่งงานพอเป็นช่วงเวลาที่แบบอยากเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็เลยนี่เป็นช่วงกลางเดือนหน้าอ๋อไม่ใช่เดือนนี้ตามที่แบบมีข่าวออกมาเดือนนี้แล้วนี่กรกฎาคมใช่ใช่ไหมคืน17กรกฎาคมจริงไหมคะตกลงเป็น17กรกฎาคม17กรกฎาคมจริงไหมคะพี่แบบตื่นเต้นไหมคะจะมีข่าวตื่นเต้นไหมจะเป็นเจ้าบ่าวตื่นเต้นไหมคะครั้งแรกครับผมตอนนี้ตื่นเต้นกว่านะพี่เบียร์เราเนี่ยมันตื่นปริ่มทำไมได้อยู่ครับได้อยู่มันรู้สึกว่ามันใช่แล้วแหละมันถึงเวลาที่เราจะแบบมีครอบครัวจริงจังในคนที่อยู่ข้างๆเราสุดท้ายใช่เราแล้วก็วางแผนไว้นานคือเราคุยกันตลอดแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าก็ต้องแบบดูนะว่าแบบว่าจริงเลิกแหละเลิกนิดนึงเนาะเราคนไทยที่ช่างเราก็ต้องแบบว่าดูเลิกดูยามที่เหมาะสมอะไรเงี้ยแล้วพอเราแบบมากลางๆดูเนี่ยวันนี้คือคนแต่งงานเยอะมากเยอะจริงแล้วก็เป็นวันที่ดีที่สุดปีนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอัลละก็เพราะวันนี้ก็พยายามว่าทำทุกอย่างให้พร้อมที่สุดไม่เคยตัดเตรียมงานเองนะอันนี้ลงไปดัดแจงเองอะไรคะเองแต่ว่าผมก็จ้างเวดดิ้งแพลนเนอร์เพราะว่าเราก็ต้องทำงานเนาะบางอย่างเราก็ไม่ถนัดแต่ว่าจะพยายามลงดีเทลเองหมดเหมือนครั้งนี้มันสุดกรอบแล้วใช่ไหมคะมัน
ดีที่สุดแล้วแหละค่ะด้วยวัยด้วยสิ่งที่คุยกันเรื่องเข้ากันได้จริงผมว่าเมื่อก่อนเราคิดว่าต้องคบกันเป็นนานๆอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงวัยนึงอ่ะจริงๆแล้วถ้ามันใช่ก็ใช่เลยเจ้าสาวเขาตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นทุกคนนะครับตื่นเต้นครับความน่ารักของคุณวิกกี้ค่ะจริงงานเป็นงานติดค่ะอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นงานในครอบครัวแล้วก็จริงๆด้วยคุยกับผู้ใหญ่ด้วยตอนแรกเราก็แบบอยากจะจัดให้มันใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาคุยกันดูจริงๆแล้วเราก็มีญาติพี่น้องไม่ได้เยอะเพื่อนสนิทเราก็มีไม่ได้เยอะมากด้วยสถานการณ์เรื่องของโควิดต่างๆที่แจ้งตัวให้พี่เจ้าเข้ามาจ้างพยาบาลมานั่งจริงจังเพราะเราก็กลัวว่าถ้าทุกท่านมานี่แบบไม่จะทำไงเลยนะก็พยายามขอให้เซฟตี้ที่สุดแล้วก็พยายามทำให้งานดูอบอุ่นที่สุดตามสไตล์พี่เบียร์ความน่ารักของคุณวิกกี้ยังไงบ้างคะมันก็โดนใจเราทุกอย่างแหละแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่มีแต่ว่าหรอกก็คือด้วยความที่หลายๆอย่างพอเราคุยกันเข้าใจมีอะไรก็สามารถคุยได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าทำไมเราไม่เคยมีแบบว่าหรืออาจจะเราอาจจะลืมแบบว่าฟิลนี้ไปนานแล้วแต่ว่าพอเรามีฟิลนี้มันเป็นแบบนี้ในวัยที่เราแบบเริ่มแบบนิ่งขึ้นอะไรขึ้นเราไม่รู้สึกว่าเขาลักทุกอย่างพี่เวียดูเป็นคนข้างรักอยู่นะคะข้างรักไหมคะดูข้างรักดูแบบว่าเป็นหนุ่มทำไมหรอครับแหมมีความรักมันก็นิดนึงแต่ว่าเรารู้สึกว่าไม่รู้สิพอทุกอย่างมันลงตัวแล้วเราก็อะไรมันก็จะไปของมันเองเนาะจริงๆเราก็ไม่ได้คาดคิดอ่ะเรารู้สึกว่าแบบดีจังเลยแบบว่ามันเหมือนอะไรที่มันง่ายแต่ว่ายิ่งใหญ่สำหรับเรามันกลายเป็นว่าหลายคนอยากรู้จักคุณวิกกี้ว่าเขาเป็นใครพี่เวียว่าแบบเขาน่ารักจริงพอจะบอกได้ไหมคะพี่เวียนั่นแหละเขาเป็นคนที่เพอร์เฟคคนเดียวที่เขาโอเคเขาเปิดวาร์ปเยอะๆอย่างหน้าที่การงานบางคนก็บอกเขาเป็นผู้บริหารคนนึงไม่ได้ชินเนาะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในวงการนี้อะไรเงี้ยแต่ผมก็จะพยายามอธิบายเขาว่าอาจจะต้องเจอเรื่องแบบนี้นะอะไรเงี้ยใครก็แบบว่าต้องอะไรก็ถามได้ว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรทำไมต้องแบบว่ามาขอแอบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าไม่มีอะไรใครที่เป็นเพื่อนได้ก็เป็นได้ใครที่เรารู้จักก็เราก็ไม่ต้องรับก็ได้เริ่มชินหรือยังเขาตัดไปเรื่อยๆครับก็จะพยายามบอกเขาว่าวงการเราต่างกันเราก็เป็นห่วงเขานิดนึงก็คือเราอยู่ที่สว่างก็จะมีคนอยากรู้เรื่องของเราเรื่องปกติก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเงี้ยแต่เราก็แค่ทำตัวปกติแล้วก็ดูแลกันไปก็ไม่มีใครมาทำร้ายเราหรอกคุณแม่ค่ะพี่วิวค่ะคุณแม่ก็แบบดูแฮปปี้มากเลยแม่บินมาเพื่อจริงๆคุณแม่ก็บินมาก็คือบอกเขานานแล้วก็บอกว่าถึงเวลาที่แบบโควิดมันเริ่มซามาถึงก็ไม่ต้องไปกักตัวอะไรก็หาลูกได้เลยก็เลยบินมาแล้วก็คุณแม่มีคอมเมนต์ยังไงไหมคะตัวแทนรู้สึกไงใครก็ต้องเหนื่อยมันก็ต้องแบบว่าเป็นครอบครัวช่วยบ้านที่ลูกเข้ากันดีไหมคะคุณจะรับกันที่ไหนก็ได้พี่เมียขออนุญาตนะครับจากที่ขอนแก่นจากที่กรุงเทพเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเจ้าก็มีทั้งกรุงเทพและถ้าเป็นที่ของอย่างก็จะค่อยแบบว่าหลังงานตั้งแต่เป็นผู้สูงอายุเขาก็จะแบบไปกราบไปไหว้ก็ทีหลังเลยแทนชีวิตงานต้องดรอปลงไหมคะพี่เดี๋ยวค่อยมาถามทีหลังก็ได้อยากมีลูกไหมหรือว่าอยากมีลูกอายุขนาดนี้เนาะก็ต้องอยากมีอยู่แล้วสาวที่ไหนสาวที่ไหนละอยากได้พี่เพียงอยากได้ลูกชายลูกสาวค่ะเฮ้ยได้หมดครับได้หมดผมว่ามันก็ต้องเนาะอะไรเขาทุกอย่างนะเรียกว่าคือนักการนี้พร้อมเป็นสามีพร้อมเป็นคุณพ่อพร้อมเป็นทุกอย่างเ